หากคุณคิดว่าการฆ่าตัวละครในเกมมันบาปงั้นเอาไปเลย5เกมที่ไม่ต้องฆ่าใครก็จบเกมได้เกมแรก Marvel Spider-Man ไม่ต้องเลือกว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเพราะเกมนี้คุณฆ่าใครไม่ได้เลยเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดี Spider-Man ออกไปปราบเหล่าร้ายตามสถานที่ต่างๆซึ่งถ้าใครที่เคยได้ดูหรือรู้จัก Spider-Man จะทราบกันดีว่าเขาคือหนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ฆ่าใครแม้จะเลวขนาดไหนก็ตามในเกมนี้ก็เช่นกันเราจะไม่ได้ฆ่าใครเลยแม้แต่จะเตะคนนั้นตกตึกเราก็จะเห็นตัวละครโดนยายแปะที่ผนังไม่ถูกฆ่าตายโอ้โหเทพบุตรจริงๆเกมที่2 Splatoon โอ้ยเรียกยากเรียกแบบไทยๆ Splatoon ละกันถ้าถามว่าเกมแนวยิงเกมไหนที่ไม่ต้องฆ่าฟันกันโดยสิ้นเชิงนี่ไงครับ Splatoon เพราะตลอดทั้งการเล่นตัวเกมจะเป็นการไล่ยิงสีใส่กันทั้งบาซูก้าสีแปลงชุบสีระเบิดสีและอีกหลากหลายเรื่องของสีเพื่อทำให้พื้นที่อีกฝ่ายกลายเป็นสีของเราต่างฝ่ายต่างต้องขัดขวางไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นได้ทำสีมากเกินไปเกมนี้จึงไม่มีการฆ่าฟันกันอย่างที่เราคิดเลยแม้แต่น้อยแถมเอาจริงๆตัวเกมยังเล่นสนุกไม่น่าเบื่ออีกด้วยใครที่ชอบก็ไปหามาเล่นบน Nintendo Switch ได้นะจ๊ะเกมที่3 Death Stranding ถ้าใครเป็นแฟนเกมของคุณที่ได้โอโคจิมะก็จะทราบกันดีว่ามหาเทพเขามักจะไม่ค่อยชอบให้มีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นในเกมของเฮียแกเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเกม Death Stranding หรือว่าเกม Kirby Simulator ล่ะเล่นผลงานล่าสุดของเขาที่เราต้องเป็นคนส่งของไปตามจุดต่างๆซึ่งระหว่างทางก็มักจะมีพวกโจรมาดักปล้นหรือทำร้ายเราซึ่งผู้เล่นก็เลือกได้ว่าจะใช้อาวุธตอบโต้กลับไปที่เป็นกระสุนจริงๆหรือใช้แค่กระสุนปลอมยิงให้สลบซึ่งถ้าคุณเลือกที่จะฆ่าอีกฝ่ายก็ต้องบอกว่ามันคือหายนะของจริงเพราะกฎของเกม Death Stranding เนี่ยจะมีเงื่อนไขในเนื้อเรื่องอยู่ว่าถ้ามนุษย์ตายเราจะถูกพวก PT หรือวิญญาณคนตายมาเข้าสิงร่างที่เรียกว่าอนุภาคชีลาเลียมถ้าเราฆ่าใครสักคนแล้วทิ้งศพไว้ก็จะเกิดการระเบิดเป็นหลุมหรืออาจจะทำให้เกมโอเวอร์ได้เลยซึ่งเมื่อเราฆ่าใครไปแล้วก็ต้องเอาศพไปเผาด้วยนะจ๊ะอันดับที่4 ซีรีส์เกม Batman Arkham เกมฮีโร่ของค่าย DC ที่เขามักจะบอกกับใครๆว่าฉันจะไม่ฆ่าคนแม้คนนั้นจะเลวแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือแบทแมนจากเกมซีรีส์อาร์แคมนั่นเองที่เราจะได้รับบทเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยแสนดีอย่างอัศวินรัตติการแบทแมนที่ออกปราบเหล่าร้ายในภาคต่างๆและแน่นอนว่าทุกตัวละครในเกมนี้แบทแมนไม่ได้ฆ่าใครตายเลยดังนั้นตอนเล่นเกมนี้คุณจะสบายใจได้เลยว่าคุณไม่ได้ฆ่าใครเลยแม้จะเล่นเป็นโรบินไนท์วิงหรือว่าแคทวูแมนก็ตามแต่ถึงแม้เราจะไม่ฆ่าใครแต่เมื่อดูจากทันเตะต่อยของพวกซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้แล้วเหล่าร้ายคงจะกระดูกคอเคลื่อนไม่ก็กระดูกหัก 2-3 ท่อนไปจนถึงพิการนิดๆหน่อยๆจนออกมาทำชั่วอีกไม่ได้และอาจกลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดีไปเลยนะครับผมเกมที่5 Metal Gear Solid 4 Gun of Patriot กลับมาที่เกมของมหาเทพฮิเดโอะโคจิมะอีกครั้งกับอีกหนึ่งผลงานเกมที่เราไม่ต้องฆ่าใครก็สามารถจบเกมได้นั่นก็คือ Metal Gear Solid 4 Gun of Patriot เกมน้ำดีบนเครื่อง PlayStation 3โดยเกมนี้จะให้เรารับบทเป็น Solid Snake สุดยอดสายลับที่ต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามล่าผู้ที่ก่อสงครามด้วยเหตุผลบางประการที่เรื่องราวค่อนข้างซับซ้อนเพราะเมื่อเป็นผลงานของฮิเดโอะโคจิมะจึงมีทางเลือกในการฆ่าหรือไม่ฆ่าในเกมนี้ด้วยนะครับที่ส่งผลในบางฉากของเกมอยู่ด้วยแถมในเกมนี้เรายังมีเครื่องมือช่วยเหลือให้เราไม่ต้องไปหักคอใครเป็นชุดพรางตัวออคโตคาโมที่เปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมแต่ถ้าจะต้องต่อสู้จริงๆเราก็มีทางเลือกคือใช้ปืนยาวสลบหรือกระทืบอีกฝ่ายจนหมดสภาพก็ได้รวมถึงหัวหน้าประจำด่านที่เราจะใช้ปืนยาวสลบยิงก็ได้ถ้าคุณฝีมือมากพอเพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นซุปเปอร์สายลับที่ผ่านสงครามมาโดยไม่ฆ่าใครเลย